เล่าไปนะครับถึงความรู้สึกของคนในสังคมนะครับหลังจากที่ศาลนูนวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับว่า41ส.ส.ซึ่งฝั่งฝ่ายค้านยื่นไปว่ามีปัญหาเรื่องถือหุ้นสื่อนะครับฝั่งฝ่ายค้านเขาอธิบายว่ามันเป็นคล้ายๆเรื่องธนาธรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบอกว่าคล้ายธนาธรมันมีอยู่2ประเด็นในความรู้สึกของคนนะครับหนึ่งก็คือน่าจะโดนระงับการปฏิบัติหน้าที่เหมือนธนาธรนะครับอันที่2คือในสุดแล้วน่าจะโดนวินิจฉัยว่ามีความผิดคล้ายๆธนาธรนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกของสังคมเป็นแบบนี้นะครับในกรณี41ส.ส.เพราะฉะนั้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า41ส.ส.นั้นมีปัญหาจริงๆแค่32นั้นคนก็เริ่มเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้ว32โดนอีก9คนไม่โดน9คนนั้นแตกต่างกับธนาธรหรือไม่อย่างไรจึงไม่โดนนะครับแต่ว่าเรื่อง9คนไม่โดนยังเบานะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นประเด็นหนักที่สุดคล้ายๆกับพาดหัวไทยรัฐเมื่อกี้ที่เอาให้ท่านผู้ชมดูก็คือว่าใน32คนที่ไม่โดนนั้นเขาไม่โดนระงับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขณะที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โดนระงับการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นมันกลายเป็นปัญหาทางการเมืองขึ้นมาในมุมมองของศาลรัฐธรรมนูญนั้นอธิบายไว้อย่างนี้ว่าเหตุผลที่ธนาธรโดนนะครับโดนระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นเพราะว่ากรณีธนาธรนั้นคนที่ยื่นเรื่องให้มีการสอบสวนธนาธรคือกกต.ซึ่งได้สืบสวนสอบสวนหลักฐานต่างๆจนเป็นที่ยุติแล้วว่าธนาธรน่าจะมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าถือหุ้นสื่อจริงๆเพราะฉะนั้นศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าในเมื่อกกต.มีหลักฐานว่าธนาธรน่าสงสัยว่าถือหุ้นสื่อจริงๆศาลรัฐธรรมนูญก็เลยมีเหตุให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของธนาธรขณะที่กลุ่ม41ส.ส.นะครับซึ่งต่อมาหลุดไป9เหลือแค่32ที่โดนสืบสวนสอบสวนต่อไปนั้นศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าคนที่ยื่นคำร้องคือพรรคอนาคตใหม่หรือกลุ่มฝ่ายค้านนั้นไม่ได้แสดงหลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์ว่ากลุ่มนี้เขาถือหุ้นสื่อจริงๆหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้แสดงหลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเขาถือหุ้นสื่อจริงๆหรือไม่อย่างไรนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะไปสงสัยเขาก่อนแล้วก็จะใช้ความสงสัยของศาลรัฐธรรมนูญไประงับการปฏิบัติหน้าที่ของเขาแบบที่ทำกับธนาธรนั้นมันไม่ได้นะครับเพราะในคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญอธิบายแบบนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุให้สงสัยคนเหล่านี้เท่ากับกรณีธนาธรซึ่งมีเหตุให้สงสัยและธนาธรมีเหตุให้สงสัยเพราะกกต.ได้วินิจฉัยแล้วว่าธนาธรน่าสงสัยจริงนะครับนั่นคือคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่คำอธิบายนี้ในบริบททางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดทางการเมืองที่ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ตอนเช้าซึ่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโยนยัตติของพรรคฝ่ายค้านในการสอบสวนการสรรหาวุฒิสมาชิกทิ้งไปนะครับนั่นคือปัญหาประการแรกของเมื่อวานนี้หรือว่าเมื่อวานซืนนะครับเรื่องที่อัยการไม่สามารถจะร้องจะฟ้องศาลคุณแลมโบอีสานคุณสุพรอัฏฐาวงศ์เพียงคนเดียวในผู้ต้องหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีบุกที่ประชุมอาเซียนปี52ทิ้งไปทั้ง2เรื่องนี้มีผลกระทบกระเทือนในแง่ความรู้สึกว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นนะครับเป็นความรู้สึกซึ่งคนประเมินไปเองคนเข้าใจไปเองจากการรับรู้เหตุการณ์ต่างๆทางการเมืองนะครับเรื่องของคุณแลมโบอัยการจะอธิบายอย่างไรก็ตามตำรวจจะอธิบายอย่างไรก็ตามคนเชื่อว่าคุณแลมโบรอดเพราะว่าย้ายค่ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐเกิดคำว่าโปรย้ายค่ายเกิดขึ้นมาทันทีว่าคุณแลมโบอีสานรอดเพราะว่ามีโปรย้ายค่ายในการย้ายไปอยู่พลังประชารัฐนะครับเรื่องของรองประธานสภาอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามุมมองของรองประธานสภาในการไม่ยอมให้สภาได้มียติตรวจสอบการสรรหาสว.มันไปตรงกันเหลือเกินกับมุมมองของพรรคพลังประชารัฐของคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์วิปรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และไปตรงกันเป๊ะกับคำวินิจฉัยของคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสมาชิกนะครับประธานวุฒิสภาซึ่งเคยเป็นประธานสนช.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ซึ่งทั้งคุณวิรัติประธานวิปรัฐบาลจากพลังประชารัฐและคุณพรเพชรชี้ว่าส.ส.ไม่มีอำนาจตรวจสอบสว.ขณะที่ฝ่ายค้านยืนยันว่าส.ส.ไม่ได้มีอำนาจตรวจสอบสว.นั้นเข้าใจและสิ่งที่ส.ส.ฝ่ายค้านทำก็ไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของคนเป็นสว.แต่ส.ส.ฝ่ายค้านตรวจสอบการสรรหาสว.นะครับตรวจสอบคสช.พูดง่ายเพราะฉะนั้นบริบทแบบนี้คนมองว่ามีความเอียงเกิดขึ้นมีความไม่ปกติเกิดขึ้นมีเรื่องของสถาบันการเมืองซึ่งเหมือนกับจะเลือกข้างเกิดขึ้นในบริบทแบบนี้ทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่า32ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลนั้นมีเรื่องน่าสงสัยเรื่องถือหุ้นสื่อแต่ไม่ขอระงับการปฏิบัติหน้าที่จึงทำให้คนมองว่าเรื่องนี้มีความผิดปกติทางการเมืองนะครับนั่นคือประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในเวลานี้เลขาอนาคตใหม่จันทร์ปิยบุตรแสงกนกกุลออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ไว้ค่อนข้าง
หนักหน่วงนะครับแล้วมีความในระหว่างบรรทัดที่ดุดันนะครับแต่ว่าเป็นความดุดันมากที่สุดเท่าที่กรอบของกฎหมายของรัฐธรรมนูญซึ่งเกิดขึ้นหลังรัฐบาล2557จะทำได้นั่นก็คือการวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญนั้นหากวิจารณ์มากมีความผิดฐานหมิ่นศาลเหมือนกับศาลอื่นๆทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นลองฟังอนาคตใหม่พูดดูว่าเขาคิดอย่างไรกับการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันนี้ครับเมื่อมีการวินิจฉัยลงไปถึงเนื้อของคดีศาลรัฐธรรมนูญจะเดินตามแนวของคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งหรือไม่ถ้าหากไม่เหมือนนั่นหมายความว่า2รายที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นแล้วเขาก็จะกลายเป็น2รายเท่านั้นนะครับที่ถูกตัดสิทธิ์ในเอกสารข่าวสำนักงานเนี่ยท่านบอกไว้ว่านะกรณี41รายนะครับที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นไปเนี่ยเป็นการยื่นโดยส.ส.เข้าชื่อนะครับไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงนะในขณะที่คดีของคุณธนาธรนั้นผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งมานะครับผมก็ขอเรียนชี้แจงตรงนี้กับพี่น้องสื่อมวลชนว่ากรณีของคุณธนาธรนั้นแม้จะผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งมาแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีมติเสนอคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ทุกท่านก็ทราบกันดีผมแถลงไปแล้วหลายครั้งหลายโอกาสว่าการไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นมีปัญหาจริงๆนะครับเรื่องมาตรฐานเรื่องการไม่ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอยกตัวอย่างเช่นเปิดโอกาสให้คุณธนาธรไปชี้แจงเพียง1ครั้งเท่านั้นเปิดโอกาสนะครับจะเรียกคนอื่นๆมาสอบสวนนะครับเรียกคุณสมพรมาสอบสวนแต่ปรากฏว่าเรียกมาสอบสวนตอนเช้าหนังสือส่งไปตอนบ่ายมติศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้คุณธนาธรหยุดการปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยมันปรากฏอยู่ในข่าวสำนักงานเลขที่10/2562ฉบับก่อนหน้านั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดถึงเลยว่ากรณีคุณธนาธรนั้นเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจริงเพราะมีแบบสสช.มีแบบคบการเงินมีแบบบจ.อะไรทั้งหลายท่านไม่ได้พูดถึงเลยถ้าเกิดท่านพูดเอาไว้ในครั้งที่แล้วคดีคุณธนาธรเราก็จะได้รู้ว่าท่านจะเอามาตรฐานนี้ในการดูครั้งนี้เราเสนอคำร้องไปเราจะได้เตรียมแบบสสช.ด้วยนะครับอันนี้เราก็เลยเพิ่งทราบจากเกณฑ์ของศาลรัฐธรรมนูญที่ท่านให้ไว้เนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้ได้มาตรฐานแน่นอนแล้วคือศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็อาจจะเรียนเผื่อไปท่านอื่นๆถ้าสนใจอยากจะเข้าชื่อร้องกันนะฮะก็คือ1ถ้าท่านร้องกันเองโดยส.ส.ศาลท่านจะบอกว่าไม่มีการไต่สวนดังนั้นช่องทางที่ผ่านไปแล้วจะเหมือนมีมาตรฐานไต่สวนมาแล้ว1ขั้นคือไปร้องกันที่กกต.แล้วให้กกต.ส่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูผมก็จะว่ามีบุคคลจำนวนมากไปร้องไปที่กกต.เต็มไปหมดนะครับชื่อซ้ำๆกับ41ท่านนี่แหละนะฮะลองดูว่ากกต.จะทำการไต่สวนในระยะเวลาเท่าไหร่เพียงใดยาวนานกว่าคดีคุณธนาธรไหมคุณธนาธรนี่57วันนะครับในชั้นกกต.นะครับลองดูลองเทียบเคียงกับคดีหรือดูว่ากกต.จะเร่งตามเหมือนที่คดีคุณธนาธรโดนไหม57วันนะครับนั่นคือถ้าคุณไปร้องกกต.ศาลรัฐธรรมนูญท่านว่ามีมาตรฐานเพราะผ่านการไต่สวนมาแล้วชั้นหนึ่งนอกจากนั้นแล้วถ้าอยากจะเข้าชื่อร้องกันอย่าลืมนะครับท่านแนบแบบสสช.1และแบบงบการเงินไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าศาลได้วางมาตรฐานให้เราแล้วท่านผู้ใดจะประสงค์อยากจะร้องเรียนกันอีกเพื่อให้ได้มาตรฐานท่านทำแบบนี้นะไปร้องกกต.ด้วยนะหรือถ้าท่านอยากจะเข้าชื่อกันเองท่านไปเอาแบบสสช.แบบงบการเงินแนบเข้าไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ศาลมูลท่านให้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเกิดมาตรฐานขึ้นมานะครับทีนี้ทางส่วนของเราเองนะครับก็เราก็พิจารณานะครับคาดหวังว่านะครับกรณีนี้ของ32รายนะครับศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาโดยใช้มาตรฐานที่เท่าเทียมเทียบเคียงกันกับคดีของนายภูเบศรเห็นหลอดและคดีของนายคมสันศรีวณิชนะครับที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานะครับแผนคดีเลือกตั้งนะครับได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานนะครับไม่ใช่เรื่องพอใจหรือไม่พอใจนะครับก็คือเป็นแดนอำนาจของใครของมันนะครับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีแดนอำนาจของตัวเองในการเข้าชื่อร้องขอในกรณีที่สงสัยเรื่องสมาชิกภาพของส.ส.นะครับก็ร้องไปตามช่องทาง82มาตรา82รัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มีอำนาจของท่านนะครับในการวินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่พอใจหรือไม่พอใจก็อำนาจใครอำนาจมันครับนั่นคือท่าทีล่าสุดของอนาคตใหม่นะครับยังมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้จะต้องต่อสู้ทางกฎหมายต่อไปเดี๋ยววันนี้ 5:00 นผมจะกลับมาวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อว่าหลังจากนี้ไปนะครับฝั่งรัฐบาลจะตอบโต้ฝั่งฝ่ายค้านเรื่องถือหุ้นสื่อยังไงและฝั่งฝ่ายค้านจะดำเนินการอย่างไรเพื่อตัวเองได้รับความเป็นธรรม
จะเป็นอย่างที่ปิยบุตรพูดจริงหรือไม่ว่าคดีถือหุ้นสื่อนั้นธนาธรจะเป็นคนเดียวในประเทศนี้ที่ถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่เพราะถือหุ้นสื่อเดี๋ยวกลับมาพบกับผมศิโรจน์ค้ำไพบูลย์ในโอวิวได้ใหม่นะครับวันนี้ทางช่อง Voice Page Voice TV โอวิวและเว็บไซต์ voice.co.th 5:00 น.ครับสวัสดีครับ